สวัสดีแฟนเพจกฎหมาย diy ทุกท่านนะคะในคลิปนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องการไปศาคลคดีบัตรเครดิตนะคะจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างนะคะเมื่อเพื่อนๆถูกฟ้องคดีบัตรเครดิตแล้วมีนัดจะต้องไปศาลแล้วตัวเราเนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพชนบุรีหรือว่าระยองก็ตามหรือว่าต่างจังหวัดนะคะ แต่ว่าเราต้องกลับไปขึ้นศาลตามคุลลุมเนาที่เราอยู่ในทะเบียนบ้านนะคะซึ่งจะต้องลางานหรือเราจะต้องเดินทางไปศาลเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายอะไรอีกมากมายนะคะจะมีทางออกยังไงบ้างนะคะคลิปนี้มีคําตอบค่ะทางเลือกของเ,เพื่อนๆนะคะประการแรกเลยก็คือถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าคดีที่เราถูกฟ้องเนี่ยพอมีทางที่จะเจรจาได้นะคะ และเราพอที่จะส่งใช้เงินคืนโจทย์เป็นงดงวดได้ก็ให้เราไปศาลเพื่อทําสัญญาประนีประนอมยอมความผ่อนชำระหนี้ไปประการที่2ถ้าเราคิดว่าเราไม่มีเงินที่จะส่งใช้คืนโจทย์ได้เลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราตกงานอยู่สามีทิ้งหรือว่าเราต้องเลี้ยงลูกนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยป่วยต้องใช้เงินในการรักษาทางออกที่ดีที่สุดณนะตอนนี้นะคะก็คือ รอให้ศาลมีคำพิพากษาเมื่อศาลมีคำพิพากษาในคดีบัตรเครดิตแล้วเนี่ยศาลก็จะสง่งคำบังคับนะคะซึ่งเป็นเหมือนหนังสือแจ้งเตือนให้เราชำระหนี้ตามคำพิพากษาและในคำบังคับเนี่ยจะกำหนดระยะเวลาให้เราชำระหนี้นะคะภายใน15ห้าวันหรือสาสิบวันนะคะซึ่งเป็นดุล่ินิจของศาลในการกำหนดระยะเวลาโดยท่านก็จะดูจากจำนวนทุนทรัพย์ที่พิาพาทในคดีกันนะคะทีนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาตามคำมคับแล้วเนี่ยโจทก็จะขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อที่จะสืบทรัพย์และยึดรัพย์หรืออายัดรั์ของลนี้ต่อไปนะคะอย่าลืมว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะเจราจาไกล่เกลี่ยได้ตลอดเวลานะคะทั้งในช่วงก่อนสารพิพากษาและหลังจากสารพิพากษานะคะโดยหลังจากสารพิพากษาเราสามารถไปติดต่อได้ที่สำนักงานบังคับคดีนะคะ ดังนั้นนะคะก่อนสารพิพากษาเพื่อนๆสามารถเจราจาไก,กล่เกลี่ยได้ดังนี้ประการแรกนะคะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยโทรไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศาลนะคะเพื่อที่จะขอเบอร์ทนายโจย์หรือผู้ระม่อมนัดของโจ์เพื่อเจราจาสอบถามในเบื้องต้นว่าเราจะต้องผ่อนชําระขั้นต่ำตามโทรศัพท์ที่ฟ้องเนี่ยเือนเท่าไหร่และเราจะได้ติดต่อในการไก,กล่เกลี่ยออนไลน์ในวันนัดดังกล่าวต่อไปนะคะ ประการที่2ถ้าเพ,เพื่อนสะดวกที่จะเดินทางไปศาลในวันนัดก็ให้เราเดินทางไปศาลตามที่ปรากฏในหมายเรียกและสมาคำฟ้องนะคะเพื่อนๆอ,อย่าไปผิดศาลนะคะอันนี้มีมาแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆดูในหมายเรียกและสมาคำฟ้องในขวามือมุมบนนะคะก็จะปรากฏชื่อศาลนะคะให้ไปยังศาลน,น,นั้นนะคะประการที่3หากเราไม่สะดวกไปศาลและเราประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยเพื่อเจรจาผ่อนชำระหนี้ให้เราแจ้งความประสงค์ ที่จะไกล่เกลีย่ยออนไลน์โดยโทรไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ของศาลว่าเราสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ไกล่เกลีย่ยออนไลน์ได้อย่างไรบ้างนะคะ <c oughs> ก็ขอให้เพื่อนๆโทรไปติดต่อที่ศาลก่อนวันนัดนะคะโดยทางศาลเนี่ยจะใช้ Google Meet เป็นหลักในการออนไลน์ก็ขอให้เ <c oughs> พื่อนๆเตรียมดาวน์โหลดแอป o o g l e Meet ไว้นะคะแล้วก็เตรียมเน็ตมาให้พร้อมแล้วก็ทดลองใช้แอปนี้ก่อนนะคะ เพื่อนๆจะได้มีสะดุดนะคะในการสื่อสารกับโจทย์ทนายโจทย์แล้วก็ท่านผู้พิพากษานะคะหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นะคะหรือแอดไลน์มาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอย่าให้กฎหมายไกลเป็นเรื่องยากทุกปัญหามีทางแก้กฎหมาย DIY ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแก้ปัญหาได้สบายด้วยตัวท่านเองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อน อย่าลืมกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆและกดแชร์ให้ความรู้ทางกฎหมายที่ฟังเข้าใจง่ายให้กับคนที่คุณรักนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆและกดแชร์ให้ความรู้ทางกฎหมายที่ฟังเข้าใจง่ายให้กับคนที่คุณรักนะคะ